This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีมาเราไปที่ดินแดนแห่งออสอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ทางความคิดแล้วก็ไอเดียในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ได้มาจากอิทธิฤทธิ์เหมือนอย่างที่เราคิดกันตั้งแต่ตอนแรกนะคะใช่ครับเป็นการมหัศจรรย์แบบใหม่นะคะที่ก็สร้างความผิดหวังให้กับโดโรธีแล้วก็ผองเพื่อนเป็นอย่างยิ่งหรือแม้กระทั่งผิดหวังกับผู้ฟังหลายๆท่านว่าอ้าวอะไรกันเนี่ยโธ่ออสโธ่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่8ละก็จะเป็นตอนที่พี่สิงโตของเราเนี่ยจะไปขอความกล้าหาญซึ่งเป็นสิ่งที่สิงโตต้องการมากเป็นสิงโตแต่ว่าขี้ขลาดเป็นสิงโตแต่ว่าขี้กลัวโอ้โหอย่างนี้มันจบกันเลยนะเสียชาติเกิดเสียสิงโตอ่ะเหมือนกับเสียหมาอะไรทำนองนั้นนะครับมันไม่ได้มันต้องมีความกล้าหาญในขณะที่โดโรธีต้องการจะกลับบ้านที่แคนซัสอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะปลอบใจกันได้นะอาจจะจัดนู่นจัดนี่แทนให้ได้แต่การเดินทางกลับบ้านไปที่แคนซัสจะทำยังไงยากเลยอันเนี้ยน่าสนใจทีเดียวครับนี่คือตอนที่8นะคะจากงานเขียนของแอลฟรังโบมค่ะที่เขาตั้งใจจะเขียนให้เป็นเทพนิยายสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ตัดเอาเรื่องของความรุนแรงเรื่องของฝันร้ายอะไรที่มันเป็นแบบดักๆเนี่ยเอาออกไปเหลือแต่ความสุขสนุกสนานและจินตนาการของเด็กๆที่ผู้ใหญ่ก็อ่านได้ด้วยนะคะครับชาญวิทย์เกษตรศิริแปลแล้วก็เรียบเรียงนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรือนปัญญาค่ะแล้วก็เรื่องนี้บางท่านอาจจะเคยดูมาแล้วก็ได้นะคุณจิตรินใช่ครับก่อนจะมาฟังเนี่ยอาจจะเคยดูเวอร์ชั่นสักเวอร์ชั่นหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเป็นภาพยนตร์มันเคยมีมากี่เวอร์ชันฮึโอ้โหหลายเวอร์ชันใช่ไหมเยอะมากครับพี่มีทั้งเป็นละครโทรทัศน์เป็นซีรีส์เป็นภาพยนตร์เป็นการ์ตูนแอนิเมชันค่ะแต่ว่าเวอร์ชันที่น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันก็น่าจะมี2เวอร์ชันครับพี่มีเวอร์ชัน The Wizard of Oz ปี1939ที่นำแสดงโดยจูดี้กาแลนครับอันนี้ดังมากนะคะเพลงอะไรนะเพลง Over the Rainbow ครับแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งนี่เป็นการตีความใหม่เลยครับพี่ของปีใหม่ยุคใหม่เลยครับนำแสดงโดยรู้สึกจะเป็นเจมส์แฟรงโกชื่อเรื่องว่า The Greatest Wizard of Oz มั้งครับเหมือนก็เป็นการตีความใหม่ใช่ครับนำเสนอแบบใหม่ชื่อเรื่องว่า Oz the Great and Powerful ครับพี่ก็คือคุณเจมส์แฟรงโกเนี่ยคือเป็นคุณออสเลยครับค่ะแล้วก็เป็นในลักษณะเดียวกับที่เราเพิ่งไปฟังมาเลยครับพี่คือก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขาเป็นคนเจ้าความคิดเป็นออกแบบนู่นออกแบบนี่ค่ะคือเป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาใช่ครับเป็นคนไม่เก่งแต่เก่งใช่ถ้าเป็นคนในโลกของเราทุกๆวันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นคนไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่แต่พอไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันต้องงัดความพลังบางอย่างอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยมันก็เลยทำให้คนนี้กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไปได้เหมือนกับว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ใช่ครับพี่แล้วก็เป็นคนที่จัดการบริหารกับสถานการณ์เหตุการณ์ตรงหน้าได้ดีครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นคนเก่งนะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งในการทำด้านใดด้านหนึ่งอะใช่ไหมครับอย่างเนี้ยออสก็ถูกคาดหวังว่าจะต้องมีอิทธิฤทธิ์จะต้องมีเวทมนต์คาถาจะต้องเป็นคนมีฤทธิ์เดชนะกลายเป็นว่าแต่เขาไม่มีเขามีแต่หัวคิดมีแต่ความคิดสร้างสรรค์มีแต่มันสมองแล้วก็แก้ปัญหาไปวันๆเพราะวันนี้ฉันจะทำยังไงดีเนี่ยครับคนมาคาดหวังกับฉันอีกแล้วว่าฉันจะเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ว่าฉันจะเป็นคนมีเวทมนต์คาถานู่นนี่นั่นแต่เอาจริงๆแค่แก้ปัญหาไปวันๆก็เหนื่อยแล้วนะครับพี่ อันนั้นก็คือเวทมนต์คาถาอย่างหนึ่งแล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นเวทมนต์คาถาในอีกรูปแบบหนึ่งอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเท่านั้นเองอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปฟังนะคะไปฟังแล้วก็ไปติดตามกันต่อว่าออสซึ่งเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพ่อมดจอมปลอมเนี่ยนะเขาจะแก้ปัญหาให้กับสิงโตยังไงคือตอนนี้เขาทำให้ชายตัดไม้ตีบุกแล้วก็หุ่นไล่กาเนี่ยเหมือนกับโอเคละคืออิ่มเอมใจผ่านละได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ว่าไอ้สิ่งที่ให้เนี่ยมันจะใช่หรือไม่ใช่คือไอ้ประเด็นนั้นมันผ่านไปละแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือเขาได้ทำให้ชายตัดไม้แล้วก็หุ่นไล่กาเนี่ยมีความสุขตอบโจทย์ตรงนี้แล้วค่ะครับจบเลยเหลือสิงโตเหลือโดโรธีนะคะจะแก้ปัญหาความฝันความปรารถนาตรงนี้ได้อย่างไรเราไปติดตามกันเลยนะคะพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสค่ะเข้ามาได้ฉันมารับความกล้าหาญนะสิงโตประกาศแล้วก็เดินเข้าไปในห้องบัลลังก์ดีแล้วฉันจะให้เธอชายร่างเล็กเดินไปที่ตู้เอื้อมมือไปที่ชั้นสูงหยิบเอาขวดสี่เหลี่ยมสีเขียวออกมาเอาสิ่งที่บรรจุอยู่ใส่ลงในจานทองสีเขียวซึ่งสลักสลาวไว้อย่างงดงามแล้วก็เอามาวางตรงหน้าสิงโตขี้ขลาดสิงโตดมแล้วก็มีท่าทีไม่เคยชอบใจในขณะที่พ่อมดจอมปลอมก็บอกว่าดื่มซะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยถ้าหากว่าดื่มมันเข้าไปในตัวเธอมันก็จะเป็นความกล้าหาญน่ะเธอรู้แน่ใช่ไหมว่าความกล้าหาญมักอยู่ภายในตัวดังนั้นนี่จะเรียกว่าความกล้าหาญไม่ได้จนกว่าเธอจะดื่มมันลงไปฉะนั้นฉันจึงแนะนำให้เธอดื่มมันเสียเร็วๆเลยเท่านั้นล่ะสิงโตก็ไม่ลังเลอีกต่อไปมันดื่มซะจนเกลี้ยงจานตอนนี้เธอรู้สึกยังไงบ้างฮะตอนนี้ฉันเต็มไปด้วยความกล้าหาญสิงโตตอบเช่นนั้นแล้วมันก็เดินกลับไปหาเพื่อนๆอย่างร่าเริงมีความสุขเล่าเรื่องราวโชคดีให้เพื่อนๆฟังเพราะฉะนั้นสำเร็จไปอีกรายสิงโตพอใจแล้วเมื่ออยู่ลำพังคนเดียวออสก็ยิ้มคิดถึงความสำเร็จของตนในการให้สิ่งที่หุ่นไล่กาชายตัดไม้ดีบุกแล้วก็สิงโตต่างคิดว่าตนต้องการฉันจะไม่เป็นตัวจอมปลอมอย่างนี้ได้อย่างไรในเมื่อผู้คนเหล่านี้ทำให้ฉันทำสิ่งซึ่งทุกคนรู้ดีว่าทำไม่ได้ง่ายที่จะทำให้หุ่นไล่กาสิงโตและชายตัดไม้เป็นสุขเมื่อพวกเขาต่างก็คาดไว้ว่าฉันจะทำอะไรก็ได้แต่มันก็มากกว่าการวาดมโนภาพที่จะส่งโดโรธีกลับแคนซัสและฉันไม่แน่ใจว่าจะทำได้อย่างไรอันนี้ล่ะจะเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์ยากที่สุดเลยยากกว่าของทุกๆคนเพราะว่ามันคือความเป็นจริงไม่ใช่แค่ความฝันหรือว่าความปรารถนาลอยๆหลังจากที่เพื่อนๆมีความสุขและก็สมหวังกันไปแล้วข้างฝ่ายโดโรธีเด็กหญิงไม่ได้ยินข่าวใดๆจากออสเป็นเวลา3 วันนี่เป็นวันที่เศร้าส้อยง้อยเหงาสำหรับเด็กน้อยในขณะที่เพื่อนๆของเธอมีความสุขแล้วก็พอใจหุ่นไล่กาบอกว่ามันมีความคิดมหัศจรรย์อยู่ในหัวแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรเพราะรู้ดีว่าไม่มีใครนอกจากตนเองเท่านั้นจะเข้าใจเมื่อชายตัดไม้ดีบุกเดินไปเดินมา เขาก็รู้สึกว่าเขามีหัวใจเต้นแรงแล้วก็บอกโดโรธีว่าหัวใจนั้นเมตตาและก็อ่อนโยนมากกว่าดวงเก่าที่เขาเคยมีมาเมื่อสมัยที่ยังมีเลือดมีเนื้ออยู่ด้วยซ้ำในขณะที่สิงโตก็ประกาศว่าตอนนี้มันไม่เกรงกลัวสิ่งใดในโลกอีกแล้วมันยินดีที่จะเผชิญกองทัพมนุษย์หรือว่ากาไลด้าที่ดุร้ายสักหนึ่งโหลก็ได้ฉะนั้นแต่ละคนในคณะน้อยๆนี้ต่างก็พึงพอใจอย่างยิ่งยกเว้นก็เพียงโดโรธีซึ่งเธออยากจะกลับแคนซัสมากขึ้นกว่าเดิมพอถึงวันที่4ออสก็ให้เธอไปพบโดโรธีดีใจมากและเมื่อเด็กน้อยเข้าไปในห้องบัลลังก์ออสก็พูดอย่างยิ้มแย้มว่านั่งลงหนูน้อยฉันคิดว่าหาทางส่งเธอออกจากดินแดนนี้ได้แล้วแหละหมายความว่าจะส่งฉันกลับไปที่แคนซัสเนี่ยหรอฉันไม่แน่ใจว่าเป็นแคนซัสหรือไม่อะนะเพราะฉันเองก็ไม่รู้ว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนแม้แต่น้อยแต่สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือข้ามทะเลทรายไปจากนั้นก็น่าจะหาหนทางกลับบ้านได้ง่ายๆนะแล้วฉันจะข้ามทะเลทรายได้อย่างไรกันเอาละฉันจะบอกเธอว่าฉันคิดอย่างไรเธอรู้ใช่ไหมเมื่อฉันข้ามดินแดนนี้มาในลูกบอลลูนเธอเองก็มาทางอากาศถูกลมไซโคลนหอบมาดังนั้นฉันเชื่อว่าทางที่ดีที่สุดที่จะข้ามทะเลทรายก็คือทางอากาศทีนี้มันอยู่นอกเหนืออำนาจของฉันที่จะทำลมไซโคลนแต่ฉันได้คิดเรื่องนี้ดูแล้วและเชื่อว่าจะสร้างลูกบอลลูนได้แล้วทำอย่างไรเล่าลูกบอลลูนทำด้วยผ้าไหมติดกาวเพื่อเก็บก๊าซไว้ข้างในฉันมีไหมเยอะแยะในวังนี้ฉะนั้นก็ไม่ยากที่เราจะสร้างลูกบอลลูนแต่ในดินแดนนี้ทั้งหมดไม่มีก๊าซที่จะเติมลูกบอลลูนให้มันลอยขึ้นไปเลยถ้ามันไม่ลอยมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราเนี่ยสิถูกต้องแต่มีอีกทางที่จะทำให้มันลอยได้ก็คือเติมลมร้อนลมร้อนนี้ไม่ดีเท่ากับก๊าซแต่ถ้าลมเกิดเย็นลงลูกบอลลูนก็จะตกลงในทะเลทรายแล้วเราก็จะหลงทางเราหมายความว่าเธอจะไปกับฉันน่ะเหรอใช่แน่นอนฉันเนี่ยเบื่อที่จะทำตัวเป็นคนจอมปลอมอย่างนี้ถ้าฉันออกจากวังประชาชนก็จะรู้ว่าฉันไม่ใช่พ่อมดในเวลาไม่ช้าพวกเขาก็จะโกรธที่ฉันได้หลอกลวงมาตลอดเวลาดังนั้นฉันจึงต้องปิดอยู่ในห้องตลอดวันแล้วมันก็น่าเบื่อฉันอยากกลับไปแคนซัสกับเธอและกลับไปที่คณะละครศาสตร์อีกฉันดีใจที่จะมีเธอร่วมทางไปด้วยขอบใจทีนี้ถ้าเธอจะช่วยฉันเย็บผ้าไหมนี้เข้าด้วยกันเราจะเริ่มงานบอลลูนของเราดังนั้นโดโรธีก็เลยเอาเข็มและด้ายแล้วก็ตัดผ้าไหมให้เป็นชิ้นเหมาะเจาะอย่างรวดเร็วเด็กหญิงเย็บมันอย่างเรียบร้อยตอนแรกก็เป็นแถบไหมสีเขียวอ่อนแล้วก็เป็นแถบสีเขียวแก่แล้วก็แถบสีเขียวมรกตเพราะว่าออสคาดว่าจะสร้างบอลลูนเป็นสีต่างๆรอบลูกใช้เวลา3วันในการเย็บแถบเข้าด้วยกันจนหมดแต่เมื่อเสร็จก็ได้ถุงไหมสีเขียวใบใหญ่ยาวกว่า20ฟุตพอเสร็จเรียบร้อยออสก็เอากาวทาบางๆฉาบด้านในเพื่อให้กันลมได้แน่นหนา หลังจากนั้นเขาก็ประกาศว่าลูกบอลลูนพร้อมแล้วแต่เราจะต้องมีตะกร้าไว้นั่งนี่ออสบอกจากนั้นเขาก็สั่งให้นายทหารคราวเขียวเอาตะกร้าผ้าใบใหญ่มาแล้วก็เอาเชือกหลายเส้นผูกติดกับปลายก้นบอลลูนเมื่อทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยออสก็กระจายข่าวไปยังประชาชนของเขาว่าเขากำลังจะกลับไปด้วยวิธีเดิมข่าวแพร่ไปอย่างรวดเร็วทั่วเมืองทุกๆคนต่างออกมาดูรอดูภาพมหัศจรรย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นออสสั่งให้นำบอลลูนออกมาหน้าวังและผู้คนก็จ้องมองด้วยความอยากรู้อยากเห็นชายตัดไม้ดีบุกตัดฟืนกองใหญ่มาไว้ตอนนี้เขากำลังก่อไฟและออสยึดปลายก้นบอลลูนเอาไว้เหนือกองไฟเพื่อที่อากาศร้อนที่ลอยขึ้นมาจะได้เข้าไปในถุงผ้าไหมนั้นลูกบอลลูนค่อยๆพองขึ้นทีละน้อยทีละน้อยและลอยขึ้นสู่อากาศจนในที่สุดตะกร้านั้นก็แตะอยู่เพียงแค่พื้นออสก้าวเข้าไปนั่งในตะกร้าแล้วก็กล่าวกับประชาชนทั้งหมดด้วยเสียงอันดังว่าฉันกำลังจะจากไปเยือนที่อื่นในตอนที่ฉันไม่อยู่นี้หุ่นไล่กาจะปกครองพวกเธอฉันขอสั่งให้พวกเธอเชื่อฟังเขาดังที่เชื่อฟังฉันมาตอนนั้นลูกบอลลูนเขม็งตึงกับเชือกที่ผูกมันติดไว้กับพื้นเนื่องจากอากาศข้างในร้อนแล้วก็ทำให้น้ำหนักเบายิ่งกว่าอากาศข้างนอกมันจึงดึงตัวเขม็งจะลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ามาโดโรธีแล้วเข้าไม่งั้นบอลลูนจะลอยไปแต่ฉันหาโตโต้ไม่พบโดโรธีตอบเธอไม่อยากจะทิ้งหมาน้อยของเธอเอาไว้ข้างหลังเจ้าโตโต้วิ่งเข้าไปในฝูงชนไล่เห่าลูกแมวและในที่สุดโดโรธีก็หามันพบเธออุ้มมันขึ้นแล้วก็วิ่งกลับไปที่ลูกบอลลูนในขณะที่อีก 2-3 ก้าวเธอจะถึงลูกบอลลูนอยู่แล้วและออสก็ยื่นมือออกมาเพื่อจะช่วยดึงเธอให้เข้าไปในตะกร้าแต่ปรากฏว่าเชือกขาดลูกบอลลูนลอยขึ้นสู่อากาศโดยปราศจากโดโรธีกลับมาก่อนฉันอยากไปด้วยฉันกลับไปไม่ได้แล้วแม่หนูออสร้องมาจากตะกร้าลาก่อน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 ทุกคนตะโกนตามและดวงตาทั้งหมดก็หันตามพ่อมดที่อยู่ในตะกร้าไปตะกร้าลอยไกลขึ้นในท้องฟ้าทุกขณะทุกขณะแล้วนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ใครจะได้เคยเห็นและทุกคนได้รับรู้เรื่องราวของออสพ่อมดมหัศจรรย์เขาอาจจะไปถึงโอมาฮาโดยปลอดภัยและปัจจุบันนี้อาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้แต่ประชาชนในเมืองนี้ก็ยังคงจดจำว่าเขาเป็นคนน่ารักและต่างยังพูดถึงเขาอยู่เสมอออสเป็นมิตรของเราเสมอแหละเมื่อเขาอยู่ที่นี่เขาสร้างเมืองมรกตสวยงามให้เราแล้วตอนนี้เขาจากไปก็ทิ้งหุ่นไล่กาแสนฉลาดไว้ปกครองพวกเราด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ตามนับเป็นเวลาหลายวันที่ชาวเมืองก็พากันเสียใจในการสูญเสียพ่อมดมหัศจรรย์ไปแล้วมันก็ปลอบโยนกันไม่ได้เสียด้วยข้างฝ่ายโดโรธีเด็กน้อยร้องไห้อย่างขมขื่นความหวังที่จะกลับบ้านที่แคนซัสได้หลุดลอยไปอีกแต่เมื่อเธอคิดใคร่ครวญดูใหม่เธอก็ดีใจที่ไม่ได้ขึ้นไปกับบอลลูนเธอรู้สึกเสียใจที่สูญเสียออสไปเพื่อนๆของเธอก็รู้สึกเช่นนั้นชายตัดไม้ดีบุกมาหาโดโรธีแล้วก็บอกกับเธอว่าจริงนะฉันคงจะไม่สำนึกในบุญคุณถ้าฉันไม่ได้ร้องไห้ให้กับคนที่ให้หัวใจแสนน่ารักแก่ฉันเนี่ยอยากร้องไห้สักหน่อย เพราะว่าออสจากไปถ้าเธอจะเช็ดน้ำตาให้ฉันทันทีเผื่อฉันจะได้ไม่ขึ้นสนิมด้วยความยินดีดูโรธีตอบแล้วก็หยิบผ้าออกมาเสร็จแล้วชายตัดไม้ดีบุกก็ร้องไห้อยู่หลายนาทีดูโรธีก็ดูน้ำตานั้นอย่างระมัดระวังแล้วก็เช็ดมันด้วยผ้าผืนนั้นทันทีเมื่อเช็ดน้ำตาเสร็จเรียบร้อยชายตัดไม้ดีบุกก็ขอบใจดูโรธีอย่างสุภาพแล้วก็หยอดน้ำมันตนเองด้วยกระป๋องน้ำมันฝังเพชรอย่างถี่ถ้วนเป็นการป้องกันตนจากการกระทำดังกล่าวตอนนี้เจ้าหุ่นไลกากลายเป็นผู้ปกครองเมืองมรกตแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นพ่อมดแต่ผู้คนก็ภูมิใจกับมันมากเพราะว่าชาวเมืองพากันบอกต่อๆกันว่าไม่มีเมืองใดในโลกนี้เลยที่ปกครองด้วยหุ่นยัดฟางใช่นั่นนะสิไม่มีเลยจริงๆนะมีที่ไหนล่ะมีที่นี่นี่แหละเช้าวันต่อมาหลังจากที่ลูกบอลลูนลอยไปกับออสแล้วนักเดินทางทั้งสี่ก็มาพบกันที่ห้องบัลลังก์พูดคุยเรื่องราวกันหุ่นไลกานั่งบนบัลลังก์ใหญ่และคนอื่นๆก็ยืนอยู่เบื้องหน้าอย่างคารวะเราโชคไม่ร้ายนักเพราะว่าวังนี้กับเมืองมรกตเป็นของเราและเราทำอะไรได้ตามใจชอบฉันจำได้ว่าเมื่อเวลาเร็วๆนี้เองฉันติดอยู่กับเสาที่ไร่ข้าวโพดของชาวนาและบัดนี้ฉันเป็นผู้ปกครองเมืองที่สวยงามนี้ไปแล้วฉันพอใจกับโชคชะตามากเชียวฉันก็เหมือนกันฉันพอใจกับหัวใจใหม่ของฉันและจริงนะนี่เป็นสิ่งเดียวทั้งหมดที่ฉันปรารถนาในโลกนี้เลยสำหรับฉันพอใจที่รู้ว่าฉันกล้าหาญเท่ากับสัตว์ใดๆที่เคยมีมาแม้จะไม่กล้ามากกว่าก็ตามสิงโตพูดอย่างถ่อมตัวถ้าโดโรธีจะพอใจอยู่ในเมืองมรกตเท่านั้นแหละเราก็อาจเป็นสุขด้วยกันทั้งหมดเจ้าหุ่นไลกาพูดแต่โดโรธีบอกว่าแต่ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ฉันอยากจะไปแคนซัสฉันอยากจะกลับไปอยู่กับป้าเอ็มแล้วก็ลุงเฮนรี่นะแล้วพวกเราจะทำยังไงกันดีอะชายตัดไม้ถามขึ้นหุ่นไลกาก็บอกว่าจะลองคิดดูตอนนี้มันมีสมองแล้วแล้วมันก็คิดหนักจนหมุดแล้วก็เข็มเริ่มโผล่ออกมาจากสมองในที่สุดหุ่นไลกาก็บอกว่าทำไมเราไม่เรียกลิงติดปีกแล้วขอให้มันอุ้มข้ามทะเลทรายเรานั่นสิฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นมาก่อนเลยใช่แล้วฉันจะไปเอาหมวกทองมาเดี๋ยวนี้แล้วโดโรธีก็นำหมวกทองกลับมาในห้องบัลลังก์แล้วเธอก็ร่ายเวทมนต์คาถานั้นในไม่ช้าฝูงลิงติดปีกก็บินผ่านหน้าต่างที่เปิดอยู่เข้ามายืนข้างๆเธอนี่เป็นครั้งที่สองที่ท่านเรียกพวกเรามาท่านต้องการสิ่งใดเหรอราชาลิงโค้งให้กับดูโรธีฉันอยากให้เธอบินไปแคนซัสกับฉันนั่นทำไม่ได้หรอกเราเป็นของดินแดนนี้เท่านั้นและจะจากไปไม่ได้ถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีลิงติดปีกสักตัวในแคนซัสก็ตามและฉันคิดว่าคงไม่มีวันจะมีด้วยเพราะว่าฉันไม่ใช่ของที่นั่นเรายินดีรับใช้ท่านทางใดก็ได้ตามอำนาจของเราแต่เราข้ามทะเลทรายไม่ได้ลาก่อนและแล้วราชาลิงก็โค้งอีกทีก้างปีกออกแล้วก็บินผ่านหน้าต่างจากไปฝูงลิงลูกน้องของมันก็ติดตามไปด้วยโดโรธีเกือบจะร้องไห้ด้วยความผิดหวังฉันเสียเวทมนต์หมวกทองไปโดยไม่ได้ประโยชน์ใดๆเลย ลิงติดปีกช่วยฉันไม่ได้แย่จริงๆเลยเฮ้ยแย่จริงๆเลยชายตัดไม้ผู้มีหัวใจอ่อนโยนพูดด้วยความเห็นใจโดโรธีหุ่นไลกาก็ครุ่นคิดอีกครั้งแล้วหัวของมันก็พองออกมาจนน่ากลัวลองเรียกทหารเคราเขียวมาสิแล้วถามความเห็นเขาดังนั้นนายทหารจึงถูกเรียกมาและเข้ามาในห้องบัลลังก์อย่างกลัวๆเพราะว่าสมัยที่ออสยังอยู่เขาไม่เคยได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้เกินกว่าประตูเลยพอมาถึงหุ่นไลกาก็พูดกับทหารว่าเด็กน้อยคนนี้อยากจะข้ามทะเลทรายไปเธอจะทำอย่างไรได้บ้างฉันบอกไม่ได้หรอกเพราะไม่มีใครเคยข้ามทะเลทรายมาก่อนนอกจากออสเองและมีใครจะช่วยฉันได้บ้างเล่ากลินด้าอาจจะช่วยได้เอ๊ะแล้วใครคือกลินด้าล่ะแม่มดแห่งทิศใต้ไงเธอมีอำนาจก่อแม่มดทั้งมวลและปกครองพวกคอดลิงอยู่นอกจากนี้ปราสาทของเธอยังตั้งอยู่ที่ชายทะเลทรายฉะนั้นเธออาจรู้ทางข้ามไปก็ได้แล้วกลินด้าเป็นแม่มดที่ดีใช่ไหมพวกคอดลิงคิดว่าเธอเป็นคนดีและเธอก็เมตตาต่อทุกๆคนฉันได้ยินว่ากลินด้าเนี่ยเป็นสตรีที่งดงามรู้จักรักษาตัวให้สาวอยู่แม้จะมีชีวิตอยู่นานปีก็ตามและฉันจะไปปราสาทของเธอได้อย่างไรล่ะมีถนนตรงไปทางทิศใต้แต่กล่าวกันว่าเต็มไปด้วยอันตรายต่อนักเดินทางมีสัตว์ร้ายในป่าและมีเผ่ามนุษย์แปลกประหลาดที่ไม่ชอบให้คนแปลกหน้าเนี่ยผ่านดินแดนของตนด้วยเหตุนี้จึงไม่มีคอดลิงสักคนเคยมาถึงเมืองมรกตนี่คือข้อมูลที่ได้จากทหารพอให้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยทหารก็จากไปหุ่นไลกาก็เลยบอกว่าทั้งที่มีอันตรายดูจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับโดโรธีที่จะเดินทางไปยังดินแดนแห่งทิศใต้และขอร้องให้กลินด้าช่วยเธอแน่นอนเพราะถ้าเธออยู่ที่นี่เธอก็จะไม่มีวันได้กลับแคนซัสเธอคงครุ่นคิดอีกแล้วใช่ฉันจะไปกับโดโรธีสิงโตประกาศฉันเบื่อเมืองของเธอฉันอยากไปป่ากับชนบทอีกที่จริงฉันเป็นสัตว์ป่านะเธอและนอกจากนี้โดโรธีก็ยังต้องการผู้พิทักษ์นั่นนะสิขวานของฉันอาจรับใช้เธอได้ดังนั้นฉันจะไปดินแดนทิศใต้กับเธอด้วยชายตัดไม้ก็เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวเจ้าหุ่นไลกาก็เลยถามว่าแล้วจะเริ่มต้นกันเมื่อไหร่ดีเดี๋ยวก่อนแล้วนายจะไปด้วยเหรอทุกคนถามอย่างประหลาดใจเพราะว่าหุ่นไลกาตอนนี้เป็นผู้ปกครองของเมืองนี้ไปแล้วแต่หุ่นไลกาบอกว่าแน่นอนถ้าไม่ใช่เพราะโดโรธีฉันก็ไม่มีวันได้มันสมองเธอยกฉันลงมาจากเสาที่ไร่ข้าวโพดแล้วก็นำฉันมาเมืองมรกตโชคดีทั้งหลายเนี่ยมาจากเธอแล้วฉันไม่มีวันจากเธอไปจนกว่าเธอจะเริ่มต้นกลับไปแคนซัสด้วยดีขอบใจมากนะพวกเธอทั้งหมดใจดีต่อฉันเหลือเกินแต่ฉันก็อยากจะเริ่มต้นโดยเร็วที่สุดเราจะไปกันพรุ่งนี้เช้าดังนั้นตอนนี้เราต้องเตรียมให้พร้อมทั้งหมดเพราะมันเป็นการเดินทางไกลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปกับการเดินทางไกลอีกครั้งแล้วก็ครั้งสำคัญของโดโรธีเพราะจะเป็นการเดินทางกลับบ้านพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อช่วงหน้าค่ะ ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัสมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแม่โดโรธีนี่ก็พลาดนิดเดียวเองนะคะมัวแต่ตามหาหมาอ๋อใช่ครับพี่นิดเดียวจริงๆก็เลยพลาดที่จะไปบอลลูนกับคุณออสเขาเลยแต่ก็อาจจะดีแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าบอลลูนนี่ก็ใช่ว่าจะควบคุมได้ง่ายๆข้อดีก็คือจะมีเพื่อนๆไปด้วยใช่ครับนะคะถ้าไปอย่างนั้นก็อยู่กับออส2คนแล้วก็ไม่ได้เจอเพื่อนๆอันนี้ไปแบบอบอุ่นค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปได้สำเร็จไหมนั่นนะสิเดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะคะคุณกำลังติดตามพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสค่ะงานเขียนของแอลแฟรงค์โบมนะคะเทพนิยายยุคใหม่ที่รายการห้องสมุดหลังไมค์ก็ร่วมจะบอกว่าร่วมฉลอง ก็ไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าช่วงนี้มีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ใช่ไหมคะ ครบวาระเราก็มีส่วนร่วมกับเทศกาลนี้ของคนอเมริกันก็แล้วกันกับเทพนิยายที่เขียนขึ้นโดยนักเขียนอเมริกันนะคะแปลโดยอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เรือนปัญญาถ้าใครฟังถึงตอนนี้ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีอาจจะทราบกันเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้ผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรบ้างนะคะในขณะที่เรากำลังบันทึกรายการกันอยู่ยังไม่ทราบครับแต่ว่าในขณะที่คุณกำลังฟังรายการเนี่ยก็คงทราบไปเรียบร้อยแล้วเหมือนเราคุยกับอนาคต คงทราบไปเรียบร้อยแล้วว่าอเมริกาเนี่ยเขาได้ประธานาธิบดีคนใหม่ครับหรือเขาได้ประธานาธิบดีคนเดิมก็หลายๆคนก็ภาวนาให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเนาะแล้วก็สำหรับห้องสมุดหลังไมค์ก็ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถึงช่องทางการรับฟังซึ่งก็สามารถที่จะฟังกันได้หลายช่องทางเหมือนเดิมนะคะทั้งเว็บไซต์แล้วก็ทั้งแอปพลิเคชันต่างๆค่ะครับสำหรับคนที่อยากจะติดตามรายการนะครับก็ติดตามได้หลายช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Thai PBS Podcast .com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ทางพอดแคสต์อื่นๆนะครับทั้ง Google Apple Podbean แล้วก็ Spotify แล้วก็มี YouTube ด้วยนะครับเป็น YouTube Channel Thai PBS Podcast ครับเอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราก็เตรียมไปเลยก็แล้วกันนะคะเตรียมไปสู่ทิศใต้เตรียมเดินทางเพราะว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยต้องมีการเตรียมอย่างดีนะคะครับแม่ไปมาทั้งตะวันออกตะวันตกนี่จะไปทิศใต้อีกแล้วค่ะนี่จะครบทั้งดินแดนแล้วนะครับเนี่ยคุณจิตรินพร้อมแล้วไหมคะพร้อมครับผมเดี๋ยวนะตอนนี้นี่เหลือแม่มดทิศไหนนะเหลือแม่มดทิศเหนือกับทิศใต้ครับก็นี่กำลังจะไปทิศใต้ใช่ไหมใช่ครับพี่เพราะฉะนั้นก็เหลือทิศเหนือแต่ทิศเหนือเขาเคยเจอมาแล้วใช่เจอตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยเป็นแม่มดฝ่ายดีครับแม่มดที่ไม่ได้ใจร้ายนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะกับโดโรธีดูสิว่าจะได้กลับบ้านไหมใช่เช้าวันต่อมาโดโรธีจูบลาเด็กหญิงสีเขียวผู้น่ารักที่คอยดูแลเธอในขณะที่เธออยู่ที่เมืองมรกตและพวกเขาทั้งหมดก็จับมือทหารคราวเขียวซึ่งเดินตามไปส่งจนถึงประตูเมื่อยามรักษาประตูเห็นพวกเขาอีกก็ประหลาดใจนักที่พวกเขาจะจากเมืองอันงดงามไปสู่ความยุ่งยากอีกคือเหมือนกับไม่เข้าใจว่าจะไปทำไมอยู่ที่นี่ก็ดีอยู่แล้วแต่เขาก็ไขกุญแจแว่นตาออกให้แล้วก็นำแว่นตาเหล่านั้นกลับเข้าใส่กล่องเขียวแล้วก็อวยพรให้มากมายบัดนี้ท่านเป็นผู้ปกครองของเราแล้ว ฉะนั้นท่านต้องกลับมาหาเราให้เร็วที่สุดให้ได้นะอันนี้พูดกับหุ่นไล่กาเพราะว่าหุ่นไล่กานี่จะไปด้วยหุ่นไล่กาก็เลยบอกว่าฉันจะกลับมาแน่ถ้าทำได้แต่ฉันต้องช่วยให้โดโรธีกลับบ้านเสียก่อนโดโรธีกล่าวอำลาอย่างอารมณ์ดีเป็นครั้งสุดท้ายเธอบอกว่าฉันได้รับการดูแลอย่างดีในเมืองที่น่ารักของพวกท่านและทุกคนก็ดีกับฉันมากเลยฉันไม่อาจจะบอกได้ว่าฉันเป็นหนี้บุญคุณขนาดไหนอย่าพยายามเลยแม่หนูเราอยากจะเก็บเธอไว้กับเราแต่ในเมื่อเธอปรารถนาจะกลับไปแคนซัสฉันก็หวังว่าเธอคงจะพบหนทางนะแล้วเขาก็เปิดประตูกำแพงด้านนอกออกพวกเขาก็เดินไปข้างหน้าจากนั้นก็เริ่มออกเดินทางตะวันส่องแสงจ้าในขณะที่โดโรธีและผองเพื่อนเริ่มออกเดินทางหันหน้ามุ่งสู่ดินแดนแห่งทิศใต้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีหัวเราะกันแล้วก็คุยกันไปโดโรธีเต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังที่จะได้กลับบ้านอีกครั้งหนึ่งหุ่นไล่กากับชายตัดไม้ดีบุกก็ดีใจที่สามารถทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่โดโรธีได้สามารถที่จะช่วยเหลือเธอได้สำหรับสิงโตมันสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยความยินดีแล้วก็แกว่งหางไปมาอย่างร่าเริงที่ได้ออกมาชนบทอีกครั้งสิงโตไม่ค่อยชอบอยู่ในเมืองส่วนเจ้าโตโต้ก็วิ่งไปรอบๆแล้วก็ไล่แมลงกับผีเสื้อเฮาอย่างสนุกสนานตลอดเวลาในขณะนั้นสิงโตก็พูดขึ้นว่าชีวิตในเมืองมันไม่ค่อยเข้ากับฉันเลยฉันเสียกล้ามเนื้อไปเยอะตอนที่อยู่ที่นั่นตอนนี้ฉันกระหายโอกาสที่จะแสดงให้สัตว์อื่นๆเห็นว่าฉันกล้าหาญขึ้นอย่างไรตอนนั้นพวกเขาหันกลับไปแล้วก็จ้องมองเมืองมรกตเป็นครั้งสุดท้ายเห็นหอคอยแล้วก็ยอดแหลมๆอยู่เบื้องหลังกำแพงเขียวและสูงขึ้นไปเหนือสิ่งอื่นใดก็คือยอดและโดมปราสาทแห่งออสชายตัดไม้ดีบุกพูดขึ้นว่าถึงอย่างไรก็ตามออสไม่ได้เป็นพ่อมดที่เลวนักชายตัดไม้ดีบุกรู้สึกว่าตอนนี้หัวใจของเขาเต้นอยู่ในอกในขณะที่หุ่นไล่กาบอกว่าเขารู้ว่าจะให้มันสมองฉันได้อย่างไรแล้วก็เป็นสมองที่ดีมากเสียด้วยถ้าออสดื่มความกล้าหาญขนาดเดียวกับที่ให้ฉันเขาก็คงจะเป็นคนกล้าสิงโตก็ช่วยเสริมถึงสิ่งที่มันได้รับส่วนโดโรธีไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าออสไม่ได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเธอแต่ถึงอย่างไรเขาก็ได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วดังนั้นเธอจึงให้อภัยเขาดังที่เขาเคยพูดเองว่าเขาเป็นคนดีแม้ว่าจะเป็นพ่อมดที่เลวก็ตามการเดินทางวันแรกผ่านท้องทุ่งสีเขียวและดอกไม้สดใสที่ขยายอยู่รอบด้านเมืองมรกตพวกเขานอนหลับกันบนพื้นหญ้าคืนนั้นไม่มีอะไรอยู่เบื้องบนเลยนอกจากดวงดาวทุกคนได้พักผ่อนกันอย่างดียิ่งทีเดียวรุ่งขึ้นตอนเช้าพวกเขาก็เดินทางกันต่อไปจนถึงป่าทึบไม่มีหนทางที่จะเดินอ้อมไปได้เพราะว่าป่าดูจะแผ่ขยายไปทั้งทางซ้ายทางขวาสุดสายตานอกจากนี้พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะเปลี่ยนทิศการเดินทางเนื่องจากกลัวว่าจะหลงทางดังนั้นจึงมองหาที่ที่จะผ่านเข้าไปในป่าให้ง่ายที่สุดและแล้วหุ่นไล่กาซึ่งเดินนำหน้าอยู่นั้นก็ไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่มีกิ่งก้านสาขาแผ่ไปเป็นช่องที่คณะจะเดินผ่านเข้าไปข้างใต้หุ่นไล่กาเดินไปที่ต้นไม้นั้น แต่เพียงแค่ผ่านเข้าไปใต้กิ่งแรกเท่านั้นกิ่งไม้ก็โน้มลงมาตวัดรัดมันไว้ในนาทีต่อมามันก็ถูกลากขึ้นจากพื้นดินแล้วก็เหวี่ยงไปตกอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆนักเดินทางหุ่นไล่กาไม่ได้รับบาดเจ็บแต่มันประหลาดใจและดูท่าทางวิงเวียนตอนที่โดโรธีพยุงร่างมันขึ้นมาตรงนี้มีช่องว่างระหว่างต้นไม้อีกที่สิงโตร้องบอกให้ฉันลองก่อนหุ่นไล่กาพูดแล้วก็บอกว่าถ้าถูกโยนมันไม่เจ็บมันก็เลยเดินเข้าไปหาต้นไม้อีกต้นแล้วก็พูดไปด้วยแต่กิ่งไม้ก็จับมันได้ทันทีแล้วก็เหวี่ยงมันกลับออกมาอีกประหลาดจังแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีต้นไม้ดูตั้งใจจะสู้กับพวกเราและยุติการเดินทางของเราสิงโตพูดขึ้นชายตัดไม้ตีบุกก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวจะลองดูเองแล้วก็เอาขวานแบกขึ้นบ่าเดินตรงไปที่ต้นไม้ต้นแรกต้นที่เล่นงานหุ่นไล่กาสะบักสะบอมเมื่อกิ่งใหญ่โอนลงมาตั้งท่าจะจับเขาชายตัดไม้ก็ฟันอย่างแรงเต็มที่จนต้นไม้ขาดเป็นสองท่อนคือกิ่งนั้นขาดเป็นสองท่อนเลยทันใดนั้นต้นไม้ก็เริ่มสั่นกิ่งไปทั้งหมดราวกับว่ามันเจ็บปวดเหลือเกินแล้วชายตัดไม้ดีบุกก็ผ่านเข้าไปข้างใต้ได้โดยปลอดภัยมาเร็วเร็วมันตะโกนเรียกคนอื่นพวกเขาพากันวิ่งไปข้างหน้าแล้วลอดต้นไม้ไปโดยไม่ได้รับบาดเจ็บยกเว้นโตโต้โตโต้ถูกกิ่งไม้เล็กจับเอาไว้แล้วก็โดนเขย่าซะจนมันต้องหอนออกมาแต่ชายตัดไม้ก็ฟาดฟันลงไปที่กิ่งนั้นทันทีแล้วก็ช่วยเจ้าหมาน้อยให้หลุดออกมาได้สำเร็จต้นไม้อื่นๆมิได้ทำอะไรที่จะขวางกั้นพวกเขาฉะนั้นมันจึงคิดว่ามีต้นไม้แถวแรกที่ย้อยกิ่งลงมาเท่านั้นนี่คงจะเป็นตำรวจของป่าแล้วก็คงได้รับอำนาจมหัศจรรย์เพื่อเป็นการป้องกันคนแปลกหน้านักเดินทางทั้งสี่เดินไปอย่างสบายผ่านต้นไม้ไปจนกระทั่งถึงชายป่าที่ไกลออกไปแล้วก็พบกำแพงสูงใหญ่อยู่เบื้องหน้าซึ่งยังความประหลาดใจให้กับพวกเขาดูเหมือนว่ากำแพงจะทำด้วยกระเบื้องเคลือบขาวดูราบเรียบราวกับผิวของจานและก็สูงเกินกว่าศีรษะโอ้โหเราจะทำอย่างไรกันดีล่ะทีนี้เดี๋ยวฉันจะทำบันไดให้เพราะว่าเราจะต้องข้ามกำแพงไปแน่ๆในขณะที่ชายตัดไม้กำลังทำบันไดด้วยไม้ที่เขาหาได้ในป่านั้นโดโรธีก็นอนลงแล้วก็หลับไปเด็กหญิงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางสิงโตเองก็ม้วนตัวลงไปด้วยโดยมีโตโต้นอนอยู่ข้างๆส่วนหุ่นไล่กาก็เฝ้าดูชายตัดไม้ทำงานแล้วก็พูดกันว่าฉันคิดไม่ออกว่าทำไมกำแพงถึงมาอยู่แถวนี้แล้วนี่มันทำด้วยอะไรเนี่ยพักสมองของเธอเถอะอย่ากังวลกับกำแพงเลยชายตัดไม้ตอบแล้วก็บอกว่าเมื่อเราข้ามไปได้เราก็จะรู้เองว่ามีอะไรอยู่อีกด้านนึงในเวลาต่อมาบันไดก็เสร็จลงมันดูเถอะทะแต่ชายตัดไม้ดีบุกมั่นใจว่ามันแข็งแรงพอแล้วก็น่าที่จะตรงกับจุดประสงค์ของตนหุ่นไล่กาปลุกโดโรธีปลุกสิงโตและก็โตโต้บอกว่าบันไดพร้อมแล้วโดยหุ่นไล่กาปีนขึ้นไปบนบันไดก่อนแต่มันก็เก้งก้างเหลือเกินจนโดโรธีเนี่ยต้องตามไปติดๆคือตามไปข้างหลังเพื่อที่จะคอยป้องกันไม่ให้หุ่นไล่กานี้ตกลงมาเมื่อตอนที่มันโผล่หัวพ้นยอดกำแพงหุ่นไล่กาก็ร้องขึ้นว่าโอ๊ยตายละตายสิดังนั้นหุ่นไล่กาก็ปีนขึ้นไปอีกแล้วก็นั่งลงที่ยอดกำแพงโดโรธีก็โผล่หัวขึ้นไปพร้อมกับร้องว่าตายละเธอร้อง เหมือนอย่างที่หุ่นไล่กาทำครั้นแล้วโตโต้ก็ขึ้นมามันเริ่มส่งเสียงเห่าทันทีแต่โดโรธีก็ทำให้มันอยู่นิ่งได้ต่อมาสิงโตปีนบันไดขึ้นมาชายตัดไม้ดีบุกมาท้ายสุดและทั้งคู่ก็ร้องว่าโอ๊ยตายละตายละทั้งคู่ร้องทันทีที่มองข้ามกำแพงไปเมื่อทั้งหมดนั่งเป็นแถวอยู่บนยอดกำแพงแล้วต่างมองลงไปแล้วก็มองเห็นภาพประหลาดภาพที่ทำให้ทุกคนร้องออกมาเหมือนกันว่าโอ๊ยตายละตายเบื้องหน้านั้นมีดินแดนกว้างใหญ่พื้นเรียบและขาวสุกใสราวกับก้นจานใบใหญ่รอบๆมีบ้านหลังน้อยๆทำด้วยกระเบื้องเคลือบทาสีขาวสดใสบ้านเหล่านั้นเล็กมากหลังใหญ่ที่สุดสูงเพียงแค่เอวของโดโรธีมีโรงนาเล็กๆน่ารักน่ารักด้วยมีรั้วกระเบื้องเคลือบอยู่รอบๆมีวัวมีแกะมีม้าหมูไก่ทั้งหมดทำด้วยกระเบื้องเคลือบยืนอยู่ทั่วไปเป็นกลุ่มๆแต่ที่ประหลาดที่สุดก็คือผู้คนในดินแดนแปลกประหลาดแห่งนี้มีเด็กสาวรีดนมวัวกับเด็กสาวเลี้ยงแกะสวมผ้ารอบตัวส่วนบนสีสดใสมีจุดทองอยู่ทั่วตัวและมีเจ้าหญิงสวมเสื้อผ้าสีเงินสีทองและสีม่วงงดงามเป็นที่สุดคนเลี้ยงแกะสวมกางเกงรัดหัวเข่าลายหนาสีชมพูสีเหลืองและสีน้ำเงินประดับสายรัดสีทองที่รองเท้าส่วนเจ้าชายสวมมงกุฎฝังอัญมณีรอบศีรษะสวมเสื้อคลุมขนเออร์มินกับกางเกงแพรมีตัวตลกสวมเสื้อผ้าฟูฟ้ามีจุดแดงกลมๆตามที่แก้มกับหมวกยอดแหลมสูงๆและที่ประหลาดที่สุดทั้งหมดก็คือผู้คนเหล่านี้ตลอดจนเสื้อผ้าต่างทำด้วยกระเบื้องเคลือบแล้วก็เล็กเสียเหลือเกินแม้ตัวที่สูงที่สุดก็ไม่สูงเกินหัวเข่าของโดโรธีทีแรกไม่มีใครมองมาทางนักเดินทางยกเว้นหมากระเบื้องเคลือบสีม่วงตัวน้อยที่มีหัวโตเป็นพิเศษมันมาที่กำแพงแล้วก็เห่าด้วยเสียงเล็กๆจากนั้นก็วิ่งหนีไปนี่เราจะลงไปได้อย่างไรกันนี่โดโรธีถามขึ้นมาพวกเขาพบว่าบันไดนั้นหนักมากจนดึงขึ้นมาไม่ไหวดังนั้นหุ่นไล่กาก็เลยกลิ้งลงจากกำแพงให้คนอื่นๆกระโดดลงบนตัวมันเพื่อพื้นอันแข็งนั้นจะได้ไม่ทำให้เท้าเจ็บแน่นอนพวกเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะลงให้เบาที่หัวของมันเพื่อที่จะไม่โดนเข็มทิ่มเท้าเมื่อทั้งหมดปลอดภัยอยู่เบื้องล่างก็พยุงหุ่นไล่กาขึ้นตัวมันแบนตัดตามันพยายามตบฟางให้เข้ารูปเข้าร่างอีกทีเราจะต้องข้ามสถานที่ประหลาดนี้ไปอีกด้านนึงนะมันไม่ฉลาดเลยอ่ะที่เราจะไปทางอื่นนอกจากทางทิศใต้จากนั้นพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางผ่านดินแดนของผู้คนกระเบื้องเคลือบและสิ่งแรกที่เดินมาถึงคือสาวรีดนมบัวกระเบื้องเคลือบเธอกำลังรีดนมบัวกระเบื้องเคลือบอยู่เมื่อเข้าไปใกล้เจ้าวัวก็ดีดเตะมันเตะมานั่งถังใส่นมแม้แต่ตัวสาวรีดนมวัวก็ล้มลงบนพื้นกระเบื้องเคลือบดังเปรี้ยงปร่างโดโรธีตกใจที่เห็นวัวขาหักแล้วก็ถังใส่นมกระจายเป็นชิ้นเล็กๆหลายชิ้นหญิงรีดนมวัวที่น่าสงสารนั้นมีรอยแตกที่ข้อศอกซ้ายตายดูสิเห็นไหมว่าแกทำอะไรหัวฉันขาหักฉันต้องเอามันไปร้านติดกาวซ่อมอีกแล้วแกมาที่นี่เนี่ย ทำให้วัวของฉันตกใจทำไมสาวรีดนมวัวร้องด้วยความโกรธฉันเสียใจมากนะโปรดให้อภัยเราด้วยเถอะโดโรธีตอบเธอแต่ดูเหมือนว่าสาวรีดนมวัวคนสวยหัวเสียเกินกว่าที่จะตอบโดโรธีเธอคว้าขานั้นอย่างฉุนเฉียวแล้วก็พาบัวของเธอจากไปเจ้าสัตว์ที่น่าสงสารต้องเดินสามขาขโยกขยเยกตอนที่จากไปสาวรีดนมบัวชำเลืองตาเขียวกลับมามองคนแปลกหน้าที่งุ่มง่ามหลายครั้งเธอแนบข้อศอกข้างที่แตกไว้กับสีข้างโดโรธีรู้สึกเสียใจมากกับอุบัติเหตุครั้งนี้ในขณะที่ชายตัดไม้ก็บอกว่าเราต้องระวังมากๆนะที่นี่ไม่งั้นจะทำอันตรายผู้คนที่สวยงามน้อยๆเหล่านี้จนช่วยอะไรไม่ได้ใกล้ออกไปอีกหน่อยโดโรธีก็ไปพบเจ้าหญิงน้อยที่แต่งกายงดงามที่สุดเธอหยุดชะงักทันทีที่เห็นคนแปลกหน้าแล้วก็เริ่มออกวิ่งหนีนี่ถ้าเกิดว่าเราไปเมืองนี้นี่คงทำบ้านเมืองเขาวินาศสันตโรแน่ๆเลยนะคะแค่เดินก็แตกแล้วครับพี่ เมืองกระเบื้องเคลือบพร้องเพร้งกันเลยตอนต่อไปนะคะมันลุ้นกันต่อว่าไอ้เมืองนี้นี่มันเมืองอะไรมันยังไงเนี่ยทำไมมันยิ่งเดินทางยิ่งแปลกขึ้นไปเรื่อยๆปกติก็แปลกอยู่แล้วนี่ยิ่งพิสดารพันลึกเข้าไปใหญ่มีหน้าไอตอนที่ปีนขึ้นไปข้างบนเนี่ยทุกคนถึงได้พูดเหมือนกันว่าตายแล้ว รู้แล้วตายจริงๆนี่คือพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสนะคะกับการเดินทางกลับบ้านของโดโรธีค่ะงานเขียนของแอล แฟรงค์ โบมนะคะวรรณกรรมของอเมริกันเทพนิยายสมัยใหม่ที่เด็กๆฟังได้ฟังด้วยกันไปกับผู้ใหญ่นะคะฟังด้วยกันแล้วก็คุยกันค่ะครับสนุกดีแล้วก็เรื่องนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีความรุนแรงนะคะมีเหมือนกันแต่น้อยมากน้อยจริงๆครับค่ะเมื่อเทียบกับพวกนิทานกริมที่เราเคยเล่าเนาะคนละเรื่องครับพี่อันนั้นจะมีความโหดกว่ามีความดาร์กกว่าคนละขุมเลยครับพี่เนื่องจากอันนี้ก็เป็นงานเขียนสมัยใหม่ก็มีคล้ายๆกับว่าสามารถที่จะเลือกสิ่งที่รู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับเด็กๆเนี่ยออกไปครับก็ถ้าคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้เราก็เล่ามาหลายตอนละนะคะก็ย้อนไปฟังตอนแรกได้สำหรับคนที่อาจจะเพิ่งมาฟังครั้งนี้เป็นตอนแรกค่ะย้อนไปฟังได้เลยนะครับทุกแพลตฟอร์มของเราเลยทั้งทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันทางพอดแคสต์แล้วก็ทาง YouTube นะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะทักทายอยากจะเขียนมาคุยกันนะคะรายงานตัวแจ้งผลการรับฟังหรือว่าเสนอแนะเรื่องใหม่อินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับทางเพจรัศมีมณีนินทางเพจ Thai PBS Podcast แล้วก็ทางคอมเมนต์ใต้คลิป YouTube ได้เลยครับผมค่ะอยากฟังเรื่องไหนก็บอกมาได้นะคะถ้าจัดให้ได้นี่ยินดีเลยครับแล้วก็กิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์ยังได้อยู่ไหมคุณจิตรินยังได้ครับพี่ส่งมาได้เรื่อยๆเลยครับตอนนี้อยากให้ส่งกันมาจริงๆครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดส่งให้ครับตอนนี้ได้รายชื่อมาเกือบจะครบถ้วนแล้วครับเตรียมตัวได้เลยนะคะสำหรับกระเป๋าผ้าพับได้น่ารักน่าใช้มากๆค่ะวันนี้เราคงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับพ่อมดมหัศจรรย์แห่งออสได้ในตอนต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcastถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ